ถามว่าเมื่อไรทบทวนกินอาหารแล้วในยุคปัจจุบันมนุษย์ได้รับเอนไซม์จากอาหารที่เป็นผักดิบและผลไม้สดน้อยกว่าอาหารที่เอนไซม์ตายแล้วทำให้ต้องสิ้นเปลืองเอนไซม์ที่ใช้สำหรับการย่อย digestive enzyme และเอนไซม์ในการเผาผลาญ metabolic enzyme อยู่ตลอดเวลามนุษย์ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาวะมีเอนไซม์เข้ามาในร่างกายน้อยลงทุกวันแต่มีขาออกจากร่างกายเพิ่มมากขึ้นทุกวันแค่ทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นระบบการย่อยและการขับถ่ายจึงเสื่อมลงทุกวันภูมิคุ้มกันลดลงการซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอก็ลดลงทั้งหมดเพราะกินไม่ดีจึงสูญเสียเอนไซม์ลงไปทุกวันในทางตรงข้ามถ้าเรามีเอนไซม์จากอาหารมากพอเราจะสิ้นเปลืองเอนไซม์จากการย่อยอาหารน้อยลง digestive enzyme ส่งผลทำให้เราสิ้นเปลืองเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหาร metabolic enzyme น้อยลงตามไปด้วยถามว่าย่อมมีว่าหลายคนที่อายุมากได้สูญเสียเอนไซม์จากการย่อยและเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหารไปแล้วอยากกินอาหารผักและผลไม้แบบสดๆกินได้มากพอจริงหรือไม่เพื่อให้มีเอนไซม์ในหลากหลายให้ใกล้เคียงกับเอนไซม์ทุกชนิดที่ร่างกายสูญเสียไปได้หรือไม่นั้นคำตอบคือไม่ใช่เรื่องง่ายยกตัวอย่างเอนไซม์ที่มีชื่อว่าปาแปง PAPAIN ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากมะละกอซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนให้เล็กจนเท่ากรดอะมิโนแอซิดหรือเอนไซม์บรอมิเลนเป็นเอนไซม์อีกประเภทที่ช่วยย่อยโปรตีนได้มาจากแกนของสับปะรดที่ล้วนเป็นเอนไซม์จากอาหารที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนทั้งสิ้นและอาหารทั้งคู่ก็จัดอยู่ในหมวดอาหารริดด่างมีเอนไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีนมากพอที่จะสามารถป้องกันได้หลายโรคแต่เอนไซม์ย่อยโปรตีนมีไม่มากพอหรือลดน้อยเสื่อมลงโปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะรั่วซึมเข้าไปในระบบเลือดและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายคิดเป็นว่าเป็นศัตรูสร้างภูมิขึ้นคุ้มกันมาเฉพาะทำลายที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นการแพ้อาหารโรคปวดข้อรูมาต่อยโรคภูมิแพ้ทั่วไปเราทำร้ายตัวเองยังยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะเป็นประจำเพราะยาปฏิชีวนะมีคุณสมบัติตัวห้ามการทำงานของเอนไซม์ของแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มออกไปได้เพราะไม่สามารถสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกายตายไปด้วยซึ่งส่งผลให้เอนไซม์ที่ได้มาจากแบคทีเรียเหล่านี้จะลดน้อยลงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จำนวนมากมักจะปฏิวัติกินอาปฏิชีวนะต่อเนื่องมาก่อนความจริงเราสามารถกินอาหารที่เลือกเอนไซม์ได้เป็นอย่างเท่านั้นไม่สามารถกินอาหารได้เอนไซม์ครบทุกอย่างตามที่เราขาดได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาในสิ่งที่ขาดหรือสิ่งที่เราต้องการย่อยอาหารแม้กระทั่งหลักสูตรล้างพิษตับซึ่งมีการดื่มน้ำมันประกอบจำนวนมากก็เพื่อเร่งให้ตับและถุงน้ำดีเร่งขับน้ำดีออกมาเป็นจำนวนมากและสิ่งตกค้างออกมาจากตับและถุงน้ำดีด้วยเพราะน้ำดีเป็นด่างในไบคาร์โบเนต pH 7แล้วก็จุด5ถึง8จุด8และเอนไซม์ไลเปสใช่เอนไซม์ไลเปสซึ่งผลิตมาจากตับอ่อนซึ่งมีหน้าที่ย่อยน้ำมันมะกอกที่ทำงานในการย่อยในสภาวะความเป็นด่างดังนั้นแม้จะเป็นข่าวดีที่เราได้ขับของเสียออกจากตับได้ถุงน้ำดีเพราะการขับน้ำดีออกมาเป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็ได้เพิ่มปริมาณเอนไซม์ไลเปสซึ่งเอนไซม์ไลเปสสามารถพบได้ในเนื้อเยื่อพืชผักผลไม้เช่นข้าวโอ๊ตรำข้าวถั่วเหลืองด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์ในการหมักเราจึงมีโอกาสที่จะนำพืชผักผลไม้ธัญพืชได้รวมกันหมักเพื่อเร่งและเพิ่มเอนไซม์ที่หลากหลายสุดประมาณเพราะองค์ความรู้ที่ว่าการหมักสามารถเพิ่มคุณค่าอาหารทำให้ย่อยและดูดซึมง่ายและเพิ่มปริมาณเอนไซม์และการหมักด้วยวิธีกรรมวิธีและการควบคุมที่ดีเราก็จะได้แบคทีเรียเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวการหมักที่คิดควรจะรู้หัวเชื้อที่เป็นจุลินทรีย์เรานำมาใช้นั้นคือและต้องมีวัตถุประสงค์อะไรและระบบการหมักสามารถควบคุมไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์และแปลกปลอมเข้าไปในการหมักได้มากแค่ไหนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ดีและได้มาตรฐานการหมักอย่างน้อยเราจะมีข่าวดีอยู่เมื่อส่องกล้องส่งการหมักในภาวะความเป็นกรดจะพบว่าแบคทีเรีย
จะเหลือแต่เพียงตระกูลบาซิลัสเท่านั้นส่วนแบคทีเรียอื่นๆตายหมดไปแล้วดังนั้นในขั้นตอนจึงจำเป็นเพิ่มน้ำตาลในอาหารกับแบคทีเรียที่มีขยายตัวเติบโตไปในน้ำหมักต่อไปบางคนกังวลเรื่องน้ำตาลในหมักจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงก็ขอแจ้งให้ทราบว่าในโอกาสนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการส่งออกน้ำเอนไซม์เป็นรายใหญ่ที่สุดของโลกจากไต้หวันใช้ความรู้ภาวะน้ำตาลในการหมักที่กินเข้าไปอาจทำให้น้ำตาลในเลือดช่วงแรกเพิ่มขึ้นแต่เมื่อจุลินทรีย์และเอนไซม์มีมากพอจากน้ำหมักมีมากแล้วเอนไซม์ในการเผาผลาญเมตาบอลิกเอนไซม์ก็จะทำงานดีขึ้นทำให้การเผาผลาญน้ำตาลในเลือดดีขึ้นและทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงในเวลาต่อมาส่วนที่บางคนมีความกังวลน้ำหมักเมื่อวัดค่า pH แล้วจะเป็นกรดอย่างแรงทำให้เสียสมดุลกรดด่างหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญได้เอนไซม์ที่ไต้หวันให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการหมักกรดที่เกิดจากน้ำหมักเกิดจากพืชผักผลไม้ออกฤทธิ์เป็นด่างเมื่อย่อยสลายในร่างกายแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีในลิปด่างในท้ายที่สุดเช่นกันสุดท้ายอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมเอนไซม์เก็บน้ำหมักจะมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่เพราะอาจถูกกรดในกระเพาะอาหารทำลายแบบทำลายหมดหรือไม่ในเรื่องนี้ได้ปรากฏมีบทความของนักวิจัยที่ชื่อเสียงด้านโภชนาการและเอนไซม์คนหนึ่งชื่อดร.วิกตอรัสคูอิกัสได้เขียนไว้ว่าประมาณการว่า80%ของโรคมีต้นเหตุมาจากอาหารไม่ย่อยและก่อให้เกิดการเน่าเสียและสารพิษซึมเข้าไปในร่างกายดร.วิกตอรัสดาวินเตสคาวินเคสมีงานวิจัยด้านโภชนาการเอนไซม์ที่แสดงว่ากรดในกระเพาะอาหารที่ดูเหมือนว่าจะหยุดทำงานของเอนไซม์ที่ได้มาจากอาหารแต่เมื่อเอนไซม์เดินทางมาถึงลำไส้เล็กแล้วก็จะกลับตื่นฟื้นขึ้นมาทำงานได้อีกครั้งตามปกติในสภาวะความเป็นด่างในสภาวะถึงเวลาที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีพืชผักผลไม้ธัญพืชหลายชนิดที่สุดในโลกควรก้าวไปข้างหน้ากับการวิจัยเผยแพร่การผลทางวิชาการนำไปสู่ปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศในด้านเอนไซม์ในระดับโลกได้แล้วความเดิมจากตอนที่แล้วอธิบายความว่าความสำคัญของเอนไซม์สรุปในตอนท้ายจากตัวอย่างนักวิจัยประเทศเราการหมักพืชอย่างถูกวิธีเป็นหนทางทำให้คุณค่าของสารอาหารเพิ่มขึ้นและทำให้เพิ่มปริมาณเอนไซม์ไม่สามารถเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นสรุปความลับของเอนไซม์ประโยชน์ต่อร่างกายมีอยู่ว่าหนึ่งร่างกายเรามีเอนไซม์อยู่จำกัดกินอาหารไม่ดีสร้างเอนไซม์ได้น้อยเราก็ต้องสูญเสียเอนไซม์ใช้สำหรับการย่อยไดเจสตีฟเอนไซม์ไปมากขึ้นถ้าเรามีเอนไซม์ทำการย่อยเพียงพอร่างกายก็ใช้เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานเมตาบอลิกเอนไซม์มาช่วยในการย่อยต่อเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหารเมตาบอลิกเอนไซม์ถ้ามีน้อยลงไปตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะจะทำให้ร่างกายเราก็จะผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายลดลงการเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงานที่เสื่อมลงการสร้างภูมิต้านทานน้อยลงความสามารถในการสร้างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆก็น้อยลงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของร่างกายป่วยของมนุษย์ในแทบทุกโรคสองความลับของเอนไซม์มีอยู่ว่าเอนไซม์มีในอาหารทั้งที่เป็นพืชและสัตว์และแต่เอนไซม์ที่ได้จากอาหารจะเสื่อมคุณภาพจนถึงใช้การไม่ได้ถาวรทันทีเมื่อเจออุณหภูมิสูงกว่า47องศาเซลเซียสเมื่อมาทบทวนดูเราได้กินอาหารอะไรบ้างที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า47ก็พบว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะเนื้อสัตว์ที่เราเจอโรคต่างๆติดมากับเนื้อสัตว์แล้วแถมกินตาผักส่วนใหญ่มักจะผ่านความร้อนทั้งการต้มการผัดการทอดนั้นแม้เราจะได้อาหารจากเหล่านี้แต่เราไม่ได้เอนไซม์จากผักเลยในลักษณะนี้คงเหลือแต่ผักสดและผลไม้ดิบหรือผ่านความร้อนที่มีอุณหภูมิน้อยๆเท่านั้นถามว่าเมื่อเราได้ทบทวนการกินอาหารแล้วในยุคปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้รับเอนไซม์ที่มาจากอาหารที่เป็นผักดิบและผลไม้น้อยกว่าที่เอนไซม์ตายแล้วทำไม่ต้องสิ้นเปลืองเอนไซม์ที่มีใช้สำหรับการย่อยไดเจสติฟเอนไซม์และเอนไซม์ในการเผาผลาญเมตาบอลิกเอนไซม์อยู่ตลอดเวลา
มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาวะเอนไซม์ขาเข้าร่างกายน้อยลงทุกวันแต่ขาออกจากร่างกายเพิ่มมากขึ้นทุกวันมนุษย์ส่วนใหญ่แทบทุกคนอายุมากขึ้นระบบการย่อยและการขับถ่ายที่เสื่อมลงแทบทุกคนภูมิคุ้มกันลดลงซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอก็ลดลงทั้งหมดเพราะกินไม่ดีจึงสูญเสียเอนไซม์ลงไปทุกวันตัวเป็นข้าวเรามีเอนไซม์จากอาหารมากเพียงพอเราจะที่เปลี่ยนเอนไซม์จากการย่อยของอาหาร digestive enzyme ส่งผลทำให้สิ้นเปลืองเอนไซม์ในการเผาผลาญ metabolic enzyme น้อยลงตามไปด้วยนายลีซังยุนชาวจีนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคือ256ปีกินอาหารมังสวิรัติอย่างเดียวและอาหารสดจำนวนมากทั้งจากผักและผลไม้สดซึ่งหมายถึงเขามีเอนไซม์จากอาหารฟู้ดเอนไซม์คอยเพิ่มเข้าไปในร่างกายอยู่ตลอดเวลาผมว่าเขาเขียนผิดนะผมว่าไม่ใช่256ผมว่า156ปีคำถามเรามีอยู่ว่าหลายคนที่อายุมากและสูญเสียเอนไซม์ในการย่อยและเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหารไปแล้วได้ยากินผักและผลไม้สดจะกินได้มากจริงหรือไม่เพื่อเอนไซม์ที่มีมากใกล้เคียงเอนไซม์ร่างกายสูญเสียไปได้คำตอบคือไม่ใช่เรื่องง่ายยกตัวอย่างเอนไซม์ที่มีอยู่ในปลาแป้งซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากมะละกอซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนให้เล็กจนเท่ากรดอะมิโนแอซิดหรือเอนไซม์บรอมิเลนเป็นเอนไซม์อีกประเภทที่ช่วยย่อยโปรตีนได้มากจากแกนของสับปะรดก็ล้วนเป็นเอนไซม์จากอาหารที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนทั้งสิ้นและอาหารทั้งคู่ก็จัดอยู่ในหมวดอาหารลิปด่างเอนไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีนมากพอก็สามารถป้องกันได้หลายโรคเพราะถ้าเอนไซม์ย่อยโปรตีนมีมากไม่มากพอหรือลดน้อยเสื่อมลงโปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะรั่วซึมเข้าในระบบเลือดและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายถือว่าเป็นศัตรูจึงสร้างภูมิคุ้มกันเข้ามาทำลายก่อให้เกิดโรคต่างๆแพร่หาโรคภูมิผมมีความรู้สึกว่าเขาเอาของเก่ามาวนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จบแค่นี้ถามว่าเชื่อได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก่อนเราคุยกันว่าเชื่อเรื่องเอนไซม์หลักการนี่ใช่ถูกต้องเชื่อได้ 99% แต่ decorative รายละเอียดด้อยถามว่าเชื่อได้ไหมถ้าวิจัยต่อจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกจะพบว่าการค้นพบใหม่ในปัจจุบันจากเจอเรื่องแพทย์ของโลกเราพบว่าผักผลไม้บางชนิดที่เราทำสุกนะเกินกว่า47องศายังมีเอนไซม์อยู่การจูบกันการแลกเปลี่ยนการจูบโดยที่ให้น้ำลายผ่านจากคน2คนซึ่งมีน้ำลายกรดของน้ำลายที่แตกต่างกันสร้างเอนไซม์ได้ระดับหนึ่งทั้งคนเป็นผัวเมียกันเป็นแฟนกันก็จูบกันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับท่านจะพบหรือว่าเอนไซม์ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับกรดอะมิโนแล้วก็เกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหมักที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถามมาแล้วเขาถามถึงปลาแปงอยู่ในกรดมะละกออยู่ในแกนสับปะรดอยู่ในสับปะรดถามว่าทำไมไอ้กรดของมะละกอเนี่ยมันตลกมันคือกรดมะละกอมันก็คือยางมะละกอที่มันกัดเนื้อเยื่อได้เนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งมันกัดจนหลุดได้แกนสับปะรดก็เหมือนกันเพราะงั้นการที่เขาคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็นี่ของคนไทยนะคนไทยไปเอาข้อมูลของฝรั่งข้อมูลของจีนแล้วมาเขียนขึ้นมาอันนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะถามว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้99%แล้วเชื่อได้จริงไหมเชื่อไม่ได้หมดเพราะว่าโลกแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเจอเนอร์แพทย์มีวิชาการแพทย์ที่เกิดใหม่หักล้างทฤษฎีเก่าตลอดเวลาผมถึงต้องเอามาเล่าบ่อยๆนะแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วอันนี้ถือว่าใช้ได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรากินน้ำส้มสายชูหมักแล้วเกิดเอนไซม์ขึ้นมาทำให้ร่างกายทำงานน้อยลงแข็งแรงมากขึ้นทำให้แอนติบอดีไปบล็อกนี่เขาก็มีบอกพอลิกระดามของเอนไซม์ผิดปกติในตัวเนี่ยมันจะนำเข้าเอนไซม์บางตัวกดบางตัวด่างบางตัวเข้าไปในกระแสเลือดทำให้สร้างแอนติบอดีขึ้นเป็นบล็อกขึ้นไปบล็อกบ่อยๆปุ๊บมันก็จะส่งเม็ดเลือดขาวไปทำลายจากภูมิคุ้มกันส่งบ่อยๆภูมิคุ้มกันเพี้ยนภูมิคุ้มกันกลายเป็นบ้ามันถึงเกิดโรคภูมิพวงไง